สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับนายแพทย์ธรรมสรวิทยาสุพงศ์กับรายการ Weekly Evidence Update นะครับในครั้งนี้ผมขอพูดถึงงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารนิวแลนด์เจอร์นอลเมื่อปี2010ที่ผ่านมานะครับงานวิจัยนี้ได้พูดถึงว่าการที่เราช่วยฟื้นคืนชีพผู้ที่มีอาการช็อกนะครับโดยมียาด้วยกัน2ตัวคือยาตัวนึงที่เรียกว่านออีพินิฟีนกับยาอีกตัวนึงคือโดพามีนนะครับว่าอย่างไรมีผลในเรื่องของการมีชีวิตรอดที่มากกว่ากันนะครับจากการศึกษานี้ได้นำคนทั้งหมด 1,600 คนนะครับโดยกลุ่มหนึ่งได้ยาโดพามีนอีกกลุ่มหนึ่งได้ยานออีพินิฟีนแล้วเฝ้าติดตามดูว่าใครรอดชีวิตมากกว่ากันหลังจากการช่วยฟื้นคืนชีพพบว่าการให้ยาทั้ง2ชนิดนี้ไม่มีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของผลลัพธ์ของการเสียชีวิตในช่วงระยะเวลา28วันนะครับนี่ก็ค่อนข้างเป็นความรู้ใหม่ชนิดหนึ่งนะครับรายการ Weekly Evidence Update ในครั้งนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันครั้งต่อไปสวัสดีครับOh Lord, and I've been waiting